คนสุดท้ายในวันนี้ครับขอให้ทายถูกครับปรบมือกับน้องคริสพีรวัตรครับก่อนไอ้โยก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 ช่วยเลยฮะขอบคุณครับผม I'm hurting babyWanna be deep in your love, it's killing me when you're away. Oh baby, cause I really don't care where you are. I just wanna be there where you are, and I can't get one last day. Sugar, yes please, while you come andแต่เหมือนตอนแรกพี่แพทไม่ได้กรี๊ดมากนะแต่พอจบเพลงปุ๊บพี่แพทกรี๊ดหนักเลยเธอกำลังจะบอกว่าแพทที่รักที่รักนั่นมันว่าเขาอะทำไมไม่ด่าให้หนักกว่านี้อะเขาไม่ได้บอกป้องหญิงเลยโอ้ยผมว่าเขานักร้องแน่เลยนะร้องแน่เลยนะตัวมึงเหี่ยวอ่ะทำไมทุกคนขำขนาดนี้ล่ะไม่ใช่นักร้องไม่คิดว่าจะร้องดีขนาดนี้ไม่ได้ไกลตัวคริสระดับโลกครับอินเตอร์มากๆหน้าตาดีมากภาษาอังกฤษดีไหมดีมากลูกครึ่งไหมมีสิทธิ์เลยครับมีชื่อของใครอยู่ในหัวบ้างตอนนี้ทอนช็อตเขายังอยู่กับเราไหมครับคนดูว่าในจอภาพไม่ได้ค้างเมื่อกี้อันนี้ภาพไม่ค้างนะฮะสัญญาณดีอยู่เห็นแล้วผมอยากดื่มเลยอ่ะอุ้ยโหวันนี้ก็พี่เล่าขาวแต่เสียงเขาเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดถ้าเขาพูดคุณอาจจะรู้เลยก็ได้สวัสดีครับพี่คริสค้างเลยอันนี้สัญญาณโทรทัศน์ของคุณปกตินะฮะติดบั๊กผมค้างเองขอโทษนะครับเป็นนักร้องหรือนักแสดงเหรอครับเป็นแดนเซอร์ครับเป็นแดนเซอร์อาชีพหลักเป็นแดนเซอร์ครับเต้นเก่งเต้นเก่งเลยคนนี้เขามีวงและในวงเขาอะดังทุกคนเลยนะในวงเขาอะเขาเป็นวงเหรอวงครับวงฮิตวงแบบบอยแบนด์เหรออะไรเนี่ยอันนี้คือไปขยายมันสิเล่นตับไหนวะเฮ้ยปี๊ดสิแต่ยอมรับเก่งใช่ไหมล่ะสุดยอดรายการนี้ต้องมีเธอเรามันสุดยอดพูดเยอะๆกว่าจะจ้างแต่ละทีพูดเยอะสับขาหลอกเก่งแน่นอนเรามาเพื่อการนี้มีเพลงปล่อยออกมาล่าสุดเมื่อไหร่ล่ะครับ10ปีมาแล้วครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับผมเรียกพี่คริสตลอดครับเคยเจอเขาก่อนหน้ารายการนี้ไหมครับนักร้องหลังกำแพงเจอบ่อยมากครับเจอบ่อยมากอุ้ยเจอตามป้ายบิลบอร์ดครับขอโทษนะคะเรื่องนี้ไม่ต้องเล่าค่ะคุณอย่าเดินใจค่ะ
ไปเดินมาเดี๋ยวโป๊ะเห็นเฉยเลยไม่ต้องโผล่ไปดูดีๆก็ไปชะงักมองข้างหลังปกติเจอกันที่ไหนอะครับร้านอาหารครับแต่เขาชอบไปแถวอ่อนนุชนะคนเนี้ยชอบไปอ่อนนุชแต่ผมไม่เคยไปเลยนะครับลืมไปลืมสินึกไม่ได้ว่าเคยเจอเขาที่นั่นไหมหรือตรงไหนเพลงดังหลายเพลงคุณเคยเห็นเขาในช่อง Workpoint เกาหลีเขาพูดไทยชัดมากเลยอ่ะไม่ใช่คนไทยโอเคเด้อชุบซองนะพัดทุกคนนั่นเดียวนี่ไงเปิดเผยตัวเลยน้าบอกแล้วต้องเป็นภาษาอังกฤษดีมากแล้วเป็นลูกครึ่งไหมครับครึ่งไทยครึ่งบกครับครึ่งไทยครึ่งบกครึ่งบกไอ้คำเนี้ยครึ่งบกครึ่งน้ำประมาณนี้เจอเขาดวงดีแน่ๆคนเนี้ยดวงดีแน่ๆเจอเขาบ่อยอะถูกต้องเจอเขาดวงดีแน่ๆเลยเหรอเจอเขาบ่อยๆดวงดีแน่เข้าใจแล้วมันสุดยอดธุรกิจที่บ้านเขาทำเกี่ยวกับอุปกรณ์รถยนต์สุดยอดต้องทำท่าเฮ้ยทำจริงท่ามากทำจริงมีน้องสาวไหมครับ no ก็ไม่ใช่อันนี้แล้วสิอันนั้นเขามีน้องสาวนะคิดดีๆวงนั้นมีกี่คนคือเขาเป็นบอยแบนด์เกาหลีเหรอแฟนคลับเขาเยอะมากข้างแตกข้างแตกคิวแน่นทั้งปีอ่ะเคยรับรางวัลระดับอินเตอร์มาแล้วพรีเซนเตอร์เยอะด้วยขอเป็นเพลงเกาหลีสักหน่อยได้ไหมฮะถอนหายใจแรงหนึ่งอันยองเซยไม่ใช่แล้วเขาไม่อยากร้องเยอะไงเดี๋ยวรู้อ๋อเอาเบสิกเบสิกไปก่อนอันยองไปก่อนผมว่าเกาหลีไม่น่าใช่แล้วผมว่าผมรู้สับเกาหลีเยอะกว่าเขาอีกตอนนี้เขาจริงใจไม่จริงโจ้แน่นอนเพราะไอ้นี่พูดแต่ความจริงน่ำคานให้เขาแรปกับซีดีได้ไหมซีดีเริ่มมาเย้เอ้ยเย้มาเจ้าอยู่ที่รายการเดอะวอลถามว่าข้างหลังนี้ใครกันเนาะไอ้ผมก็ไม่รู้แต่ต้องดูดีๆดูอีกที่เขาเคยออกรายการ The Masked Singer นะคุณลองไปตามก็อาจจะมีคำใบ้อยู่ในคำรามลองไปตามฟังแป๊บนึงนะเมื่อไหร่เขาจะได้ร้องไป let's go boom yeah I'm on the TVAnd that it was just gone in a down with my me. I did the two and then the dumb and the three. Shake it out. Oh, 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 yeah. ก็ยังหาทางจบได้เนาะผมให้ทุกคนใบ้แค่คนละคำเดียวครับเก่งตำนานดังเต้นประกวดขำขำเอาก่อนดิเขาพูดไปแล้วออร่ามากๆเขาเคยมีทีมของเขาอะแสดงว่าเขาอาจจะเป็นแบบบอยแบนด์มาก่อนเหรอครับเคยเป็นบอยแบนด์ยุคแบบ90อะไรแบบนี้มาก่อนไหมครับไม่ครับขอชื่อเลยได้ไหมครับคนละหนึ่งชื่อได้ไหมคงไม่ได้กรี๊ดจนแสบคอขนาดนี้แล้วคงจะไม่ได้มีใครมานั่งได้เยอะขนาดนี้ถ้าคนนี้ไม่มาค่ะแบม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 ค่ะแบมแบมครับเฮ้อแต่ว่าผมเคยเจอกับคุณแบมแบมตอนทำงานนะนิชคุณครับนิชคุณครับไปที่ไหนก็ห้างแตกพี่แอดคาราบาวค่ะพี่แอดคาราบาวคุณขาดิฉันคิดว่าแพทหนักแล้วคุณใจถึงว่าแพทได้ค่ะคุณใจถึงมากเลยค่ะเบลงั้นผมให้เขามารายการแทนผมด้วยมิวสุภสิทธิ์มิวสุภสิทธิ์ครับไม่ใช่พี่มิวแน่นอนเจฟซาเตอร์ค่ะเจฟซาเตอร์ครับเป๊ก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 วงซิลบอกไปคนละหนึ่งชื่อแล้วครับขอทายว่าคุณแบมแบมแล้วกันครับแบมแบมก็เซเว่นเดี๋ยวนะฮะบัตร500เป็นอะไรฮะบัตร500ทำไมจะนิ่งไปตรงนี้แล้วเอาง่ายๆคือเลขาพี่ตามาดูด้วยก็แค่นั้นถ้าคุณทายว่าเป็นปัญญานิรันดร์กุลดิฉันก็จะไม่ว่าใช่เพราะว่าเลขาเข้ามาค่ะเลขาเข้ามาค่ะขอทายว่าเป็นคุณแบมแบมก็เซเว่นแล้วกันครับเสียใจมากๆนะครับที่จำผมไม่ได้อันนี้รู้เลยโอ้ชัดเลยชัดเลยหลังกำแพงคือแบมแบมก็อดเซเว่นนะครับมาดูว่าวินหรือเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมาI don't wanna be leaning in your love I
just wanna be deep in your love. It's killing me when you're away. Oh baby, cause I really don't care where you are. I just wanna be there where you are. And I'm gonna get one letter to sugar sweet, don't let nobody touch it. This is somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. This girl, you're hotter than I, something kind of funny day. I wanna play the game, and I gotta be afraid. Give me all your shit, don't let go fall. เทปนี้มันสดอย่าปรบมือครับแบงค์ผลิตโชคเจอครับเจอครับแบงค์ด้านหน้าเลยฮะผมพูดจริงทุกอย่างพูดจริงทุกอย่างโอ้ยินดีให้เจออีกครั้งนึงไม่เจอนานมากสวัสดีครับผมแล้วนี่คือทุกคนพูดจริงมากกว่าไม่จริงเยอะมากๆเลยด้วยไม่ได้ไปทางนั้นเลยครับคือมันอาจจะเพราะว่าตอนแรกอ่ะมาบอกผมไว้ว่าแบบเฮ้ยอาจจะเป็นศิลปินต่างชาตินะเลือกเพลงสากลเธออะไรเงี้ยทีมงานแบบอ๋อใช่ผมเลยตีไปถึงลูกครึ่งทั้งหมดที่รู้จักแล้วอ่ะครับเฮ้ยแต่เราใบ้กันเยอะมากนะคำใบ้อันแรกที่เป็นรูปของลอตเตอรี่ดวงดีผลิตโชคที่บอกว่าถ้าเจอเขาจะโชคดีเป๊กผลิตโชคพี่หนุ่ยก็ตามว่าบ้านเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์รถยนต์ค่ะผลิตโชคโอ้ย The Mask จริงใจไม่จริงโจ้ใจจริงเขาใบ้เยอะขำๆไงขำชื่อเพลงมีแค่ขำๆและอีกหนึ่งคำใบ้ครับที่ผมยังคิดไม่ออกเชื่อปรางยาย่าใหม่ดาวิกาก็เคยทำงานร่วมกันอ๋อเคยทำงานร่วมกันทั้งสามคนนี้แล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันครับเป็นไงบ้างพอรายการบอกว่าเฮ้ยวันนี้คุณจะต้องมาอยู่หลังกำแพงนะและหน้ากำแพงเป็นน้องคริสก็ดีใจมากครับอยากมาให้น้องคริสครับมากครับอ๋อนี่คือตั้งใจมาเป็นหลังกำแพงให้น้องคริสเลยแต่ตอบผิดซะงั้นน่ะโอ้โหขยี้ด้วยได้เลยอ่ะอย่าไปยี่ผมเป็นนุชานะผมทายผิดผมเป็นนุชานะผมเป็นแฟนคลับพี่เป๊กผมเมื่อกี้เขาบ้านอะไรชอบไปแถวอ่อนนุชพูดหมดอ่ะใช่แต่คุณบอกว่าผมไม่ไปอ่อนนุชผมเลยบอกว่าค่อยคิดเอ้ยค่อยคิดก็ไม่ได้ฉุกคิดตรงนั้นครับคือไม่ได้เจอพี่เป๊กนานมากๆนานแค่ไหนละโอ้โหหลายปี 4-5 ปีได้นะครับโหเนี่ยขนาดเลยเหรอใช่ครับคือได้เจอพี่เป๊กตอนผมเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงแรกๆเลยครับแรกเลยครับไม่จริงๆแล้วเจอกันบ่อยตอนที่เราไปล่องเรือทริปนึงอะไรเงี้ยนี่แปลว่าไม่ได้เจอกันนานมากเป็นแฟนคลับของเป๊กอยู่แล้วด้วยแล้ววันนี้ร้องเพลงด้วยกันรู้สึกไงบ้างครับคริสโหขอบคุณพี่เป๊กมากเลยครับพี่เป็นเกียรติกับผมมากๆเลยครับคือรู้ว่าพี่เป๊กเวลาแบบไม่ค่อยมีทำงานเยอะอะไรเงี้ยครับก็สลับเวลามาขอบคุณมากเลยครับก็ดีใจนะครับที่คริสก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีแฟนคลับเยอะมากมายทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ขอให้คริสประสบความสำเร็จอย่างนี้ตลอดไปอีกนานๆครับขอบคุณครับจะคอยซัพพอร์ตผลงานของคริสครับขอบคุณครับน่ารักมากๆทั้งคู่เลยครับเอาฝากผลงานได้เลยครับน้องคริสตอนนี้ติดตามอะไรกับคริสได้บ้างครับครับก็เดี๋ยวเดือนหน้าครับจะมีเอเชียทัวร์ครับผมไปทั้งหมด10ประเทศด้วยกันครับผมก็ฝากด้วยแล้วก็ในปีนี้อาจจะได้ติดตามผลงานเพลงมากขึ้นครับอาจจะออกอัลบั้มด้วยครับผมอาจจะมีอัลบั้มด้วยติดตามกันให้ดีนะครับเป๊กละครับครับผมก็มีซิงเกิลใหม่นะครับชื่อ Touch My Body ใช่แค่นี้เหมือนเดิม
เป็นจิงโจ้ของกูยังไงมึงก็เป็นเหมือนเดิมแล้วให้ทำอะไรอ่ะก็บอกไปแล้วว่ามีทัชจังหวะที่แบบก็คือซิงเกิลใหม่ปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วชื่อ Touch My Body ถ้างั้นร้อยฟังสดๆในรายการได้ไหมครับได้ครับผมทุกคนขึ้นมา Every little thing you do tell me when why Every little thing you say